านการณ์ของเชนกาแฟในระดับโลกอย่าง Starbucks กันบ้างแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากนะคะเขาเผยผลประกอบการไตรมาสล่าสุดแล้วค่ะและปรากฏว่าพบว่ายอดขายร่วงลงเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีเลยก็คือตั้งแต่ปี2020นะคะโดยสาเหตุหลักก็มาจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่มันเปลี่ยนแปลงไปค่ะคือเข้ามาในช็อปของ Starbucks ถี่น้อยลงไม่พอค่ะพอเข้ามาปุ๊บโอ้ยังสั่งออเดอร์น้อยลงอีกด้วยนะคะ Starbucks เป็นร้านกาแฟยอดนิยมที่มีสาขาเกือบทุกประเทศทั่วโลกค่ะได้เปิดเผยยอดขายของบริษัทประจำไตรมาสล่าสุดระหว่างเดือนมกราคมจนถึงมีนาคมพบว่ายอดขายลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2020ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด-19 ระบาดในหลายประเทศทั่วโลกยอดขายที่ลดลงยังส่งผลให้หุ้น Starbucks ในตลาดนิวยอร์กในการซื้อขายเมื่อวันพุธที่ผ่านมาร่วงลงมากถึงร้อยละ14ด้วยค่ะแลคแมนนะคะนาลาซิมฮานคือซึ่งเป็น CEO ของ Starbucks นะได้อธิบายสถานการณ์นี้ในระหว่างการรายงานผลประกอบการต่อนักลงทุนหรือว่า Earning Call นะคะว่าผลลัพธ์ของ Starbucks ในไตรมาสล่าสุดเป็นการสะท้อนให้เห็นความท้าทายกับผู้บริโภคนะที่ต้องต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบันค่ะทั้งนี้บริษัทค่ะยังได้ทบทวนแนวโน้มในปีนี้คือ2567เป็นครั้งที่3ด้วยในปีงบประมาณนี้นะณไตรมาสที่2 Starbucks คาดว่ารายได้ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเพียงหลักเดียวในปี2024ซึ่งก็ลดลงจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ตัวเลขอยู่ที่ร้อยละ7ถึง10นะขณะที่ยอดขายสาขาเดิมทั่วโลกและในสหรัฐก็คาดว่าน่าจะลดลงด้วยตัวเลขหลักเดียวหรือว่าส่งตัวซึ่งก็ลดลงจากช่วงก่อนหน้าที่เติบโตร้อยละ4ถึง6ส่วนยอดขายสาขาเดิมของจีนเนี่ยก็คาดว่าจะลดลงเช่นเดียวกันมาจากการเติบโตด้วยตัวเลขหลักเดียวซึ่งก็เป็นระดับต่ำกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้นะคะคือตอนนี้เนี่ยภาวะของเศรษฐกิจทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศใหญ่ๆเองมหาอำนาจทั้งจีนทั้งสหรัฐ คือเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของเศรษฐกิจมันมีผลนะกับผู้บริโภคดังนั้นหลากหลายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับที่ขายบอกว่าไม่ทานไม่เป็นไรไม่ซื้อไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนได้เนี่ยดูแล้วต้องปรับตัวปรับกลยุทธ์เยอะจริงๆขนาด Starbucks เองคือหลายคนบอกว่าเวลาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของ Starbucks เข้าไปก็ไม่เคยคิดนะว่าราคามันประมาณเท่าไหร่คือเรากินด้วยความเคยชินเรามีความเป็น royalty เนาะคือมันเป็นรสชาติที่คุ้นเคยแต่ตัวเลขที่มันออกมามันชี้ชัดแล้วนะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนจริงๆมันสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจด้วยภาวะอะไรที่มันทำให้เขารู้สึกเวลาจะซื้ออะไรแบบนี้โดยเฉพาะตลาดสำคัญของเขาอย่างที่จีนเนี่ยได้ข่าวว่าเป็นตลาดที่ยอดขายร่วงลงหนักที่สุดด้วยเหมือนกันนะนี่ก็สะท้อนว่าโอ้โหตอนนี้ผู้บริโภคจีนเขาก็ต้องรัดเข็มขัดกันพอสมควรเหมือนกันภาวะเศรษฐกิจก็มีส่วนสำคัญนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ